มีหลายคนสอบถามเข้ามานะครับเกี่ยวกับโปรโมชั่น Back to School ในปี2021นะครับซึ่งโปรโมชั่นนี้นะครับต้องบอกก่อนว่านะปีนี้นะทาง Apple ยังไม่ได้ประกาศนะครับผมถ้าเราลองย้อนกลับไปดูเมื่อปี2020ที่ผ่านมานะครับตอนนั้นนะทาง Apple เปิดโปรโมชั่นนี้เมื่อวันที่9กรกฎาคมนะครับซึ่งโปรโมชั่นดังกล่าวนะครับจะให้นักศึกษาแล้วก็คณาจารย์หรือว่าบุคลากรทางการศึกษานะครับสามารถซื้อ iPad แล้วก็ Mac ในรุ่นที่รองรับนะครับหลังจากที่ซื้อแล้วเนี่ยเขาจะแถมตัวหูฟัง AirPods ให้ด้วยนะครับผมนั่นก็คือในฝั่งของรอบที่แล้วนะซึ่งก็จะมีกำหนดการอยู่ว่าเริ่มตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะครับส่วนปี2021นั้นความคืบหน้าเป็นแบบนี้ครับทาง Apple ในประเทศไทยนะครับยังไม่มีการประกาศแต่อย่างใดแต่ว่าเราเห็นตัวอย่างมาแล้วในฝั่งของ Apple ทางสหรัฐอเมริกานะครับที่มีการปล่อยแคมเปญนี้ออกมาแล้วนะครับทางฝั่งอเมริกาเองก็ยังใช้รูปแบบเดิมนะครับคือซื้อ iPad แล้วก็ Mac นะครับรุ่นที่ร่วมรายการแล้วก็แถมหูฟังเป็น AirPods อยู่นะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามารอลุ้นแล้วกันนะครับผมว่าในปี2021นี้ทาง Apple ประเทศไทยนั้นจะยังคงมีโปรโมชั่น Back to School นี้หรือเปล่านะครับผมถ้าหากไล่ตามไทม์ไลน์เนาะไม่เกิน2สัปดาห์นับจากนี้นะถ้าอ้างอิงจากของรอบปีที่แล้วนะครับเดี๋ยวถ้าหากมีความคืบหน้าอย่างไรผมจะมาอัปเดตให้ได้ทราบกันอีกทีนึงนะครับกดติดตามที่ช่องพวกเราเอาไว้นะครับที่ iMod Official นะเดี๋ยวมีอัปเดตปุ๊บผมจะมาแจ้งปั๊บเลยนะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามครับผมสวัสดีครับ